ในความตั้งใจที่ผมอยากจะนำเสนอกับสภาแห่งนี้ได้พิจารณาก็คือการที่เราอยากจะเห็นประชาชนกลับมามั่นใจในสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งในกระบวนการนิติบัญญัติที่กฎหมายทุกฉบับจะได้รับการพิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพเราจะทำให้สภานิติบัญญัตินั้นกลับมามีตัวตนและศักดิ์ศรีโดยที่ไม่อยู่ใต้อานัตของฝ่ายบริหารซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญที่พวกเราควรจะต้องยึดถือและสนับสนุนให้เกิดขึ้นและเมื่อผมได้มีโอกาสดูภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผมเป็นอย่างมากคือสำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎรจะเป็นสมาร์ทพาร์ลิเมนต์สมาร์ทพาร์ลิเมนต์คือการเสริมสร้างกระบวนการนิติบัญญัติให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกครับการที่เราจะสามารถพัฒนากระบวนการนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพได้นั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับกระบวนการนิติบัญญัติทั้งหมดให้มีมาตรฐานสากลให้ได้และเรียกความเชื่อมั่นศรัทธาไม่ใช่แค่เพียงในประเทศเท่านั้นแต่ในความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอคือกระบวนการตรวจสอบนิติบัญญัติที่ประชาชนสื่อมวลชนและเพื่อนสมาชิกจะสามารถติดตามกระบวนการของการผ่านร่างกฎหมายต่างๆได้อย่างโปร่งใสได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกฎหมายฉบับต่างๆนั้นสามารถที่จะติดตามกฎหมายได้เพราะนี่คืออำนาจที่พวกเขาเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนอกจากนั้นเรายังคิดถึงการที่จะแปลกฎหมายที่ผ่านมติในวาระ3ของสภาผู้แทนราษฎรและมีการบังคับใช้แล้วนั้นให้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่เราจะสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเป็นสมาร์ทพาร์ลิเมนต์และสามารถยกระดับของเราในการเรียนรู้ร่วมกับอาเซียนและประชาคมโลกได้เรายังคิดถึงการที่เราจะมีความร่วมมือในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศอีกหลายด้านโดยเฉพาะการเสริมสร้างบทบาทความเท่าเทียมกันของสมาชิกที่เป็นความหลากหลายทางเพศสมาชิกที่เป็นยูสนะครับคนที่อายุต่ำกว่า30ให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนสภาอย่างเข้มแข็งและแน่นอนคือบทบาทของสตรีที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้มีความเท่าเทียมเกิดขึ้นในสภาแห่งนี้ท่านประธานครับผมอยากจะเห็นสิ่งที่ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยที่ไม่ใช่แค่เลือกตัวแทนของเขาเข้ามาทำงานที่สภาแห่งนี้แต่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของการตรากฎหมายต่างๆจะต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราถูกวิพากษ์วิจารณ์หลายอย่างนะครับว่าการรับฟังความคิดเห็นนั้นทำไปเพียงแค่เป็นสิ่งที่ต้องทำตามระเบียบหรือไม่แต่ด้วยการสนับสนุนแต่ด้วยการที่ผมสามารถที่จะเสริมสร้างนะครับจะทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตรากฎหมายต่างๆนั้นความคิดเห็นของพวกเขาถูกสะท้อนเข้ามาที่สภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ประสบการณ์4ปีของผมที่เป็นประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนและสื่อมวลชนนะครับทำให้ผมเห็นชัดเจนว่าประชาชนมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่พวกเขาจะนำเสนอกฎหมายของพวกเขาเข้ามาที่สภาแห่งนี้และด้วยสิทธิตามรัฐธรรมนูญคือการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนั้นสามารถทำได้และถูกนำมาพิจารณานอกจากนี้นะครับเราอยากจะเห็นการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูงผมคิดว่าการที่เราผสานเอาประสบการณ์ของท่านประธานสภาและความทันสมัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะมีการสนับสนุนเข้ามานั้นจะทำให้องค์กรที่เรียกว่ารัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสามารถมีขีดสมรรถนะสูงและสามารถบริการประชาชนและบริการเพื่อนสมาชิกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายของผมนั้นเป็นเรื่องเดียวกันคือการถ้าผมได้รับการมอบหมายจากท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรผมจะใช้4ปีที่มีอยู่วางตัวให้เป็นกลางอย่างดีที่สุดและใช้ทุกความสามารถที่จะพัฒนาองค์กรนี้ให้มีขีดสมรรถนะสูงเป็นระบบราชการที่ทันสมัยตอบสนองต่อพี่น้องประชาชนและตอบสนองต่อการทำงานของเพื่อนสมาชิกได้อย่างเต็มศักยภาพ
ผมขอความไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับหลายท่านเคยมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับผมในกรรมธิการต่างๆผมคิดว่าท่านประจักษ์ในความเป็นกลางและในความที่ตั้งใจที่เราจะสามารถยกระดับทุกภาคส่วนองคาพยพของรัฐสภาให้ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นนะครับในโอกาสนี้ผมอยากจะขอให้ท่านสมาชิกได้มอบความไว้วางใจให้ผมได้ทำหน้าที่นี้ผมมีความมั่นใจและมีคำสัญญาว่าผมจะสนับสนุนการทำงานของประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ดีที่สุดและจะบริการสมาชิกทุกท่านอย่างเท่าเทียมกันอย่างปราศจากอคติและจะทำทุกวิถีทางที่จะทำให้กระบวนการนิติบัญญัติของเรานั้นเต็มไปด้วยความสง่างามและมีประสิทธิภาพให้ได้ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับที่ได้มีผู้กรุณาเสนอผมขึ้นมาเสนอตัวที่จะเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่นะครับควบคู่กับท่านประธานสภาตามภารกิจที่มอบหมายผมคิดว่าใจความสำคัญของการทำหน้าที่ของประมุขฝ่ายนิติบัญญัติหลักก็คือความเป็นกลางและสิ่งที่สำคัญก็คือรักษาองค์กรของสภานิติบัญญัติได้เป็นสภาที่ทรงเกียรติและเป็นสภาที่ศักดิ์สิทธิ์พอในการที่จะออกกฎกติกากฎหมายให้กับบ้านเมืองแน่นอนครับประเทศเราเป็นนิติรัฐคือรัฐที่ต้องบริหารด้วยกฎหมายทุกคนต้องอยู่ภายใต้กติกาและกฎหมายที่นี่ครับประธานและก็องค์ประชุมของสมาชิกทั้งหมดคือสถานที่ที่จะออกกฎกติกาของสังคมทั้งหมดผมเชื่อมั่นครับว่าถ้าผมทำหน้าที่ในตำแหน่งรองประธานสภาผมพร้อมที่จะปฏิบัติตามแนวนโยบายของประธานสภาและสามารถที่จะทำหน้าที่ได้ให้ความเป็นกลางให้ความเสมอภาคกับเพื่อนสมาชิกในสภาและที่สำคัญครับผมมั่นใจว่าผมจะรักษาเกียรติภูมิและหน้าตาของรัฐสภาสภานิติบัญญัติของเราให้เป็นที่เชื่อมั่นเชื่อถือของประชาชนผมให้ความมั่นใจกับเพื่อนสมาชิกได้ครับว่าผมจะวางตัวเป็นกลางและรักษาเกียรติภูมิของสภาเราให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นแน่นอนครับบางยุคสมัยประชาชนรู้สึกเบื่อหน่ายรำคาญกับสภาที่ไร้ระเบียบไร้วินัยเพราะสิ่งที่เริ่มต้นก็คือเราต้องช่วยกันทำส่วนนี้ของสภานะครับกลับมาสู่การมีเกียรติภูมิอย่างแท้จริงผมมีความมั่นใจกับเพื่อนสมาชิกได้ครับว่าจะมีระยะเวลา1ปี2ปีหรือ3ปีหรือกี่ปีครับในสมัยประชุมนี้ในสมัยของสภาชุดนี้ผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและรักษาเกียรติภูมิของสภาไว้ให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับ